ลุงออกยอมนะพี่นะแบบเนี้ยใครทำได้ทำไปเลยลุงออกยกธงขาวเอาวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรฟังดีเนาะนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นั่งเกล้าเนี่ยโอ้โหฝนตกกันแบบโอ้โหจะบอกว่าสาดเสียเทเสียได้ไหมหนักตื่นเช้ากันมา9 โมง10 โมงเอาแล้วบักดวงทิศดวงเนี้ยไม่มีอะไรเอาอยู่หรือไงยอมดวงอาทิตย์ครับยอมนะนี่ต้องรวบรวมราหูแล้วแบบนี้รวบรวมราหูรวบรวมไซตอนซาตานมัจจุราชนะครับนะรวมทั้งหมดถึงจะเอาชนะถึงจะสูสีก็แล้วกันนะสูสีหรือบางทีเอาชนะพระอาทิตย์นี่ได้ส่วนทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นได้ไปเจออนุภาพไซตอนซาตานเห็นเขาเจอแต่อนุภาพพระเจ้าลุงออกจะพานักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปเจออนุภาคไซตอนซาตานก็คงดีเหมือนกันนะไม่งั้นหยุดพระอาทิตย์ดวงนี้ไม่ได้นะนะหนึ่งเดียวมันสู้ไม่ได้แล้วครับต้องรวมให้หมด7,000 กว่าล้านคนเนี่ยลุยใส่เกียร์ลุยเลยคนไหนไปรู้จักเทพรู้จักพรหมรู้จักเทวดาชั้นไหนๆก็ตามที่มาช่วยกันลุยรุ่มพระอาทิตย์ดวงนี้อย่ามาส่องแสงอีกมันร้อนมันไหวไม่งั้นสัตว์โลกตายหมด ใครเนาะจะเป็นคนนั้นเนาะในโลกใบนี้ถ้าเจอก่อนบอกหน่อยนะครับเหมือนกับโมคคลากับสารีบุตรสัญญิงสัญญาอ้าวแยกทางกันเดินเธอไปซ้ายฉันไปขวาถ้าหากว่าเจอครูบาอาจารย์ที่เหนือชั้นกว่าใดๆที่เคยผ่านมาอย่าลืมล่ะส่งข่าวคราวบอกกันด้วยก็แปลว่าแยกทางกันเดินนะครับ แยกทางกันเดินเจอแล้วก็ชัดเจนเลยจนกระทั่งใครน้อยเจอก่อนกันระหว่างสารีบุตรกับโมคคลานะดูมันจะเป็นสารีบุตรเจอก่อนเจอโดยการผ่านเดี๋ยวอัสสชิมหานามะเจอโดยใช่ไปเจออัศชิก่อนอัศชิกำลังเดิน คงจะไปหาอาหารหวานข้าวเอามาขบฉันกลางป่ากลางดงเห็นเดินโอ้โหนักบวชที่ไหนก็ไม่เคยเจอผ่านตามาทำไมถึงนะเรียบง่ายสุขุมคัมภีรภาพน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นยิ่งนักก็เลยค่อยๆไปไต่ถามความว่าท่านคือใครอาจารย์ของท่านคือใครเนี่ยท่านคือใครพระอาจารย์ของท่านคือใครถ้าหากว่าถามว่าท่านคือใครคงจะโดนคำตอบว่าไม่มีตาไงกันประมาณนั้นมีตาหามีแววไม่ประมาณนั้นนะครับก็เลยถามผ่านพระอาจารย์ของท่านคือใครคนที่บอกเห็นต้นไม้3 ต้นเรียงกันไหมนั่นนะ3 ต้นนะนั่นแหละเดินตรงไปเลยเอาต้นไม้3 ต้นที่เป็นแกนเป็นหลักเป็นเส้นตรงไปเลย
นะลากเส้นผ่านจุด ที่เป็นต้นไม้3ต้นไม่เกิน10กิโลเมตรถ้าเป็นคุ้งน้ำคุ้งน้ำอะไรคุ้งน้ำแม่โขงก็แล้วกันนะไม่เกิน2คุ้ง2คุ้งน้ำเอง ถึงแน่ประมาณนั้นนะก็มีแค่นั้นนะเราสู่ฟังกันผมก็เกิดไม่ทันนั้นนะครับพอๆกับท่านนั่นแหละที่ว่าเนี่ยความจริง3ประการ ฟังดีนะวันนี้จะมาในเรื่องของความจริง3ประการมันมีกันอยู่2คุณลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธอันนี้เอาไว้ห่างไม่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้หรอกความจริง3ประการแต่ความจริง3ประการวันนี้จะเล่าไปให้ฟังก็คือความจริงแบบโลกโลกความจริงในทางโลกความจริงอันที่หนึ่งก็คือความจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำขึ้นมามนุษย์สร้างขึ้นมาทำขึ้นมาสุดท้ายก็ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงหรือกฎของธรรมชาติก็แปลว่าอยู่ได้ไม่นานประมาณนั้นนะครับเช่นกฎระเบียบใดๆซึ่งเป็นความจริงนะฮะความจริงของมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ให้อยู่ร่วมรวมกันได้อย่างลงตัวสิ่งนั้นคือกฎหมายครับผมกฎหมายเนาะนะเป็นความจริงตามกฎหมาย แล้วก็ระเบียบแบบแผนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในแต่ละชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยรับได้ไหมครับคำพูดอย่างนี้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็ถือว่าความจริงสิ่งนี้แต่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กฎการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเห็นไหมครับกฎธรรมชาติอยู่ดีใช่เนาะพอรับได้ไหมครับอย่าไปคิดของไม่ต้องคิดสัมผัสได้โดยชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วเรื่องที่ว่าเกิดมาพวกก็เจอแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดก็มีภาษาเนี่ยฮะเป็นตัวสื่อสารเป็นตัวรวบรวมเป็นตัวให้มนุษย์เข้าอยู่ในกฎเกณฑ์หรือว่าดำรงดำเนินชีวิตต่อมาและก็ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักกฎหมายระเบียบแบบแผนปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นงั้นภาษาจึงรวมความนั้นนะฮะเป็นรหัสรหัสภาษาจึงเป็นรหัสรหัสที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นไหมภาษานี่เป็นตัวหลักนะทีเนี้ยถ้าไม่มีภาษาก็จบข่าวแล้วครับลองคิดดูถ้ามนุษย์ไม่มีภาษาเนี่ยผมก็ว่าคงจะไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานผมว่านะนะถ้าไม่มีภาษาใช้กันผมว่านะลองคิดดูสิครับคิดเล่นๆคิดแทนสัตว์ดูว่าถ้าไม่มีภาษาใช้สื่อสารกันเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากใช้สื่อสารเหมือนแต่เริ่มร้องเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ที่ใช้ภาษาสื่อสารให้กับเด็กเกิด3-4ปีได้อย่างมีระเบียบวินัยเด็กคนที่เกิดมานั้นเขาก็จะมีระเบียบวินัยเห็นไหมรู้จักการสื่อสารตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าเนี่ยจะให้เด็กดีหรือไม่ดีประการใดผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับจะต้องทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำของการพูดนะครับนะการคิดการพูดการกระทำนั่นนะครับกรรมบถ10ใช่ไหมนั่นนะพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่านะนะ
กายวาจาใจนั่นใช่ไหมล่ะหรือใจวาจากายกายวาจาใจใจวาจากายไอ้ที่มันเหนือกว่าใจยังมีอีกนะให้ดูไว้นะครับเหนือกว่าใจยังมีอีกแต่นั่นก็คือจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตมันจะคุมหมดแล้วจ้ากรรมบท4นั่นๆๆๆๆจะควบคุมหมดไม่มีเหลือประมาณนั้นขอให้พัฒนาจิตให้มันได้เถอะก็จะตีแตกตัดตกกายโอ้ยจิ๊บจ้อยใจโอ้ยจิ๊บจ้อยวาจาโอ้ยจิ๊บจ้อยว่าไปหน่อยนะก็หวังว่าคงจะพอจะ get into นะความจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหนึ่งนั้นก็คือภาษานี่สำคัญที่สุดทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาผ่านไปยังภาษากฎหมายเห็นไหมครับภาษาที่สร้างระเบียบวินัยกันมาจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนเนาะภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมมันก็เป็นภาษาพูดมาเรื่อยๆแหละใช่ไหมก่อนที่จะมีภาษาพูดก็เป็นภาษาสกิตภาษาสกิตนะไม่ใช่ภาษาสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาสันสกฤตไม่ใช่นะครับเป็นภาษาสกิตเช่นเนี่ยสกิตเนี่ยภาษากวักนางกวักภาษากวักมานี่มาเร็วๆมาเร็วๆไปให้มาแล้วให้ไปโบกทำไมบางคนไม่รู้เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือตีภาษาใบไม่แตกนั้นก็ต้องเจอภาษาสกิตภาษาสกิตคือภาษาสัมผัสครับสัมผัสร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนนูนส่วนเว้านั่นแหละภาษาสัมผัสนะก็ทั้งหมดก็หนีไม่พ้นภาษา วัจนภาษาอวัจนภาษาวัจนภาษา ก็คือภาษาพูดกับภาษาเขียนอวัจนภาษาคือภาษากายนะภาษากาย body languageภาษากายนี่เนียนนะเนียนมากภาษากายนั่นนะภาษากายเนี่ยเป็นภาษาที่ให้ความรู้สึกที่ดีมากนะครับใช้กายเราสัมผัสกับหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายต้นไม้ใบหญ้าสิ่งแวดล้อมทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดในภาษากายลองค่อยๆพิจารณาดูครับแต่ทั้งหมดก็ใช้ฟีลลิ่งคือความรู้สึกเนื้อสิ่งแวดนั่นก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับมาถึงนาทีนี้มีคนคนหนึ่งเขาสามารถส่งภาษากายจากในจอสู่นอกจอได้สามารถที่อยู่นอกจออยู่หน้าจอรู้สึกทันทีมนุษย์พันนั้นมีแล้วจ้าเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกแล้วจ้านะมนุษย์พันนั้นหัวหงอกหรือเปล่าไม่รู้นะมีความสามารถใช้ภาษากายนะสัมผัสภาษากายให้บุคคลที่อยู่หน้าจออยู่ใกล้อยู่ไกลได้อย่างสบายมากเลยใช้เพียงแค่ภาษากายว้าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับอ่ะความจริงข้อที่สองความจริงประการที่สองนะครับจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่ใช่ไหมจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือจริงตามกฎการของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอะไรมันแน่กว่ากันระหว่างความจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่งมันจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับส่วนจริงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือกฎการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันคงเส้นนะคงที่เกิดขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันยังคงดำรงและดำเนินไปอยู่เช่นการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้นะครับ
นั่นนะฮะจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแมนบอต้องให้อธิบายไหมว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงก่อนเดี๋ยวเครื่องบินตกไอ้เติมเชื้อเพลิงเนี่ยผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของลุงออกไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมี ในโลกใบนี้ก็ไม่มีใครมาสูบบุหรี่พูดจาเจาะเจาะแจ่ไม่มีแล้วครับมีหนึ่งเดียวในโลกลุงออกนี่แหละครับ ใช่ป่ะผมว่างั้นจริงเหรอเอ้ยยกให้เถอะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเขามันเป็นสัญลักษณ์ของเขาและมันเป็นอัตลักษณ์ของลุงออกเองมนุษย์ไม่เหมือนใครมันเป็นอย่างนี้แหละเด้อสิบอกใครมนุษย์เหมือนใครคือมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเป็นเช่นนี้แหละนะละนะละนะเป๊ะคนที่รังเกียจลุงออกสูบบุหรี่ในจอคนนั้นก็ได้รับอานิสงส์มาเรียบร้อยแล้วจ้าก็วันนั้นเขาก็รังเกียจเราแต่วันนี้เขาก็มาชอบพอกับเราเหมือนกับวันนั้นเรารักชอบพอกับใครวันนี้คนนั้นแหละเราก็มารังเกียจกันและกันนั่นแหละคือกฎการเปลี่ยนแปลงนะครับพอได้ไหมเมื่อวันก่อนนั้นเขาด่าเราแต่วันนี้เขากอดคอชวนเราไปกินข้าวนี่กฎการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกฎการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือกฎของธรรมชาติธรรมชาติถ้าว่าเข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะอยู่ได้อย่างดีสันติวิธีเพราะจะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แถมยังบอกว่าใครก็ได้ละโว้ยใครก็ได้ว่าแต่ลุงหงอกไม่ใช่นะฉะนั้นยกเว้นลุงหงอกคนเดียวลุงหงอกไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยโอเคไหมถ้าเป็นถ้าใครก็ได้ยุ่งสิพี่โอ้ยความเป็นมนุษย์เอาไว้ที่ไหนทีเนี้ยเห็นไหมนะชื่อชั้นความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีไว้ที่ไหนทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นสรุปได้ไหมครับว่าความจริงประการที่สองนั่นก็คือกฎของธรรมชาติและหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงโอเคนะนี่ง่ายความจริงของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือกฎหมายนะครับและความจริงที่3กรอบที่3นะครับก็คือความจริงแท้แน่นอนใช้คำว่าจริงโดยปรมัตถ์นะครับนะปรมัตถ์ถ้าจะรวบรวมความจริง2อย่างข้อ1ข้อ2มันเป็นความจริงตามสมมติทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันก็สมมติแม้แต่ตัวมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนอัตตาตัวตนต่างก็ขนานนามเรียกว่า suppose สมมตินะสมมติว่านี่คือที่เกียบุรีสมมติว่านี่คือบุรีสมมติว่านี่คือไมโครโฟนสมมติว่าคือแท็บเล็ตสมมติว่านี่คืออะไรล่ะสมมติหมด สมมติหมดเห็นไหมครับตาเห็นจับต้องได้สมมติทั้งสิ้นอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับนะกฎหมายเหมือนกันกระดาษปากกาดินสอตัวหนังสือสิ่งสมมติทั้งหมดเห็นไหมครับธรรมชาติก้อนอิฐก้อนหินดินน้ำทรายก็สมมติทั้งสิ้นตีความมาเรียบร้อยแล้วจ้าก็มี2เรื่องสมมติกับปรมัตถ์อะเลิฟซิบอกให้ย้ำเป็นครั้งที่155สิ่งสมมติทั้งหมดนั้นลุงออกตะโกนดังๆพูดคำว่าสิ่งนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบข่าวเจ๋งไหมพี่และขณะเดียวกันปรมัตถ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งสมมตินั่นน่ะจบข่าวเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมมนุษย์พันนี้เป็นงี้นะให้ดูหาให้เจออยู่ในตัวท่านนั่นเองครับถ้าหากว่ายอมรับว่าตัวท่านคือสิ่งสมมติคำว่าปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะจ้านะจ้าก็ได้เจ๊ก็ได้นะเจ๊ก็ได้ทั้งเจ๊ทั้งจ้าน่ะได้ทั้งนั้นเข้าใจมั้ยข้อท่าน่ะนั่นๆๆยังมีความจริงตามแนวทางของพุทธศาสตร์ด้วยนะอันนี้
ความจริงตามแนวทางของพระศาสดาคือพุทธศาสตร์ความจริงที่ว่านั้นมี3ประการคือทุกข์สมุทัยและนิโรธนะจ๊ะนะจ๊ะอันนั้นต้องบทบาทหนึ่งแล้วบทบาทหนึ่งลีลาหนึ่งไปแล้วมันเป็นลีลาของนู่นของศาสตร์ของพระศาสดาเขานู่นนะครับศาสตร์มนุษย์ใช้ๆกันก็ตามนัยยะที่ลุงหนอกเล่าให้ฟังนี่แล้วใครเก็ตอินทูก็เก็ตเข้าไปนะลองชักชวนลูกหลานมานั่งฟังก็ดีเหมือนกันเผื่อลูกหลานจะได้รับเอาไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้มันเป็นของประจำโลกใบนี้นะเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจโรคมันจะอยู่ยากมากนะครับถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงออกพยายามรังสรรหาภาษามาสื่อสารกันอยู่เวลานี้ถ้าไม่เข้าใจนะโรคใบนี้จะอยู่ยากจริงๆถ้าเข้าใจโอ้ยมันน่ะสุภาพนะโอ้มันโคตรอยู่ง่ายจังโรคใบนี้ไม่มีที่ตำหนิเลยนะครับร้อนก็อยู่ได้หนาวก็อยู่ได้ใช่ไหมประเภทหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวไม่เห็นจะต้องมีอะไรยากไปกว่านั้นใช่ไหมไอ้ที่มันยากมันไม่จบคิดไม่จบมันยากคือมันยากตรงนั้นไม่มีใครพาคิดมีแต่คนที่พาคิดอ้าวทำไงจะรวย รวยเป็นอย่างเดียวเอาเข้าไปรวยเข้าไป คนสะสมความรวยก็รวยเข้าไปมีปัญหาแล้วครับนะ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 บางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องรวยแล้วค่ะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้มันก็ดีเหมือนกันเหลือขอเหลือพอแล้วก็ยิ่งดีประมาณนั้นนะครับเลือกเหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอดีกว่าพี่อย่าไปเลือกเลยทำไมรวยจริงมันเป็นวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดเวลาใช่ไหมล่ะกับภาษาใหม่ที่หนึ่งมันทำให้เราเดินง่ายด้วยครับ พอกินพอใช้เมื่อเช้านี่หามาได้เย็นเอ้ยพอกินไปบวกลบกลบหนี้ ยังเหลืออยู่พรุ่งนี้ค่ารถไปทำงานต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ยังพอเหลืออยู่เนาะก็ให้อยู่ในสภาพเช่นที่ว่านี้เพราะว่าโลกนี้กำลังปรับตัวอย่างแรงนะครับโลกนี้ปรับตัวอย่างแรงบ้านเมืองสถานการณ์บ้านเมืองก็ปรับตัวอย่างแรง ต้องเข้าใจนะครับปรับตัวทั้งหมดทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมโอเคไหมปรับตัวทั้งหมดทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการปรับตัวหมดครับนะนะปรับตัวหมดเป็นองคาพยพนะครับทีนี้จะเริ่ม1 2 3 4 5จะเริ่มไงทีนี้ในการปรับตัวที่ว่าผมบอกว่าถ้าอยากจะง่ายๆเลยครับต้องหาผู้ที่เข้าถึงพระเจ้าเข้าถึงพระธรรมนั่งหัวโต๊ะในการประชุมนู่นนี่นั่นนะนั่งหัวโต๊ะแต่ถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงพระเจ้าและเข้าไม่ถึงพระธรรมอย่าให้นั่งหัวโต๊ะเพราะมันจะมีไบแอสนะมีความโน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ทำให้สังคมมนุษย์อยู่กันไม่ได้แต่มาทะเลาะกันและเข่นฆ่ากันต่อไปทีนี้ครับนะลุงหมอกบอกผ่านหน้าจอนี่เอาไว้นะครับเผื่อว่ามีใครสดับได้นะสดับไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะส่วนมากก็จะรังเกียจลุงออกก่อนก็รังเกียจก่อนเขารักกันที่ไหนก็ดีเหมือนกันนะรังเกียจก่อนก็ดีเหมือนกันผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะแตะก้านคอกันตอนที่เรียนหนังสือม.4หรือไงใช่แตะก้านคอที่สนามบาสเกตบอลที่โรงเรียนก็ไม่ได้เจตนาเพราะมันเล่นกันนะเนาะก็เตะลูกบาสไปโดนใบหน้ามันเข้าให้ก็หาว่าเราแกล้งเนี่ยไปแกล้งแมวอะไรเงินมันไปโดนน่ะใช่ไหมมันต้องโทษตัวเองเนี่ยคนโดนก็ไม่หลบนี่หว่า ก็มันเล่นกันเออเล่นไปเล่นมาก็เตะมันก็ส่งลูกบอลให้กับกันและกันไปโดนหน้าไม่โทษคนเตะได้ไงโอ้ต้องโทษคนที่ถูกลูกบอลชนเลยครับไม่หลบเองโง่เองเหรอก็เถียงไปเถียงมาก็ต่อยกันลุงออกเตะก้านคอซะ
จบข่าวพอดีดีไม่ชักกลางสนามชุดใต้ก็ไม่รู้ทีหลังพวกเป็นสายเป็นเสสามทวีปเลยเอ้ยลุงเงาะก็ยังลูกชาวนาจำกันเหมือนเดิมผ่านไปก็ไปเอาทะเลาะกันก่อนแล้วก็มาเป็นมิตรกันทีหลังทราบซึ้งด้วยนะบอกใครก็ได้นะครับทราบซึ้งเยอะ โอเคนะทราบซึ้งตรึงใจกันเยอะก็รู้ความทุกข์ของกันและกันณวันนึงส่วนเวลาผ่านความทุกข์ไปเรียบร้อยก็มามีความสุขด้วยกันประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานภาษาโบราณอดเปรี้ยวไว้กินหวานคุยกันให้รู้ภาษาจะทำนาทำไร่ทำนู่นนี่นั่นมันก็มีดีเรี่ยวแรงแข็งขันทำงานในตลอดวันผลผลิตก็เลยเกิดขึ้นมันก็มีเหลือกินเหลือใช้กันเองแมนบอสไทยชัยก็พยักหน้าก็จบข่าวว่าแล้วก็มีอะไรอีกไหมเนี่ยพอเนาะ วันหน้าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอนุภาคไซตอนซาตานเพราะทางวิทยาศาสตร์เขาพูดกันว่าอนุภาคพระเจ้า ลุงออกจะบอกอนุภาคไซตอนซาตานให้ฟัง ว่าครับไปมาเลยจ้าเออมาไงมาไงอ้าวหายไปไหนหมดโอ้ยหน้าจอเรา อ้าวมีใครถามไถ่อะไรมาก็เชิญเด้อสิบอกใครนะครับอ้าวปืดมาเลยถามมาเลยอย่าเกรงใจลุงออก ลุงออกมีไว้ให้ถามถ้าไปเจอลุงออกที่ตลาดสดตลาดแห้งก็เขียนหัวได้เลยนะมีไว้ให้เขกหัวนั่นๆๆแต่ถ้าหากว่าลุงออกไม่มีข้าวกินขอข้าวกินหน่อยแล้วกันเมื่อวานในเมืองขอนแก่นฝนตกมากเลยจ้าก็มีข่าวหนึ่งโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งอาคารพังลงมาทับเด็กนักเรียนอนุบาลหายใจไม่ทันไปหนึ่งแปลว่าหมอดมวยหมอดนางโชคดีตายก่อนลูกเอ้ยหลานเอ้ยนะและมีบาดเจ็บอีกโอ้นะสามสหายเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมคะเอาแน่นอนจ้ะครับสามสหายก็ถูกเร่งปฏิกิริยาถ้าเป็นบัวก็โดนเขี้ยนตีให้วิ่งเร็วสามสหายนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับนะนะนะโรงเรียนแกงงกในการก่อสร้างไม่ยอมฟังการทักท้วงของญาติหรือผู้ปกครองเด็กเด็กและได้ข่าวแกยิวหลายอย่างยิวก็แบบขี้เหนียวคนขี้เหนียวโดนซะมั่งก็ดีมั้งว่าไปโน่นคนขี้เหนียวยังผมยังน่าสงสารนะฮะคนที่มีอำนาจไม่ยอมทำหน้าที่ให้สิ่งใดมันดีขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นน่าเกลียดมากกว่าเยอะเลยครับมีอำนาจและมีโอกาสมีโอกาสทำให้ผู้คนดีเนี่ยไม่ยอมทำนั่นนั่นนะมีอำนาจได้อำนาจมาไม่ยอมทำอะไรให้มันเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นในแผ่นดินโอ้ตายไปแล้วมีแต่คนไปเยี่ยวใส่แล้วครับผมคนหนึ่งผมไม่เผาอยู่แล้วแบบนั้นไปก็ไปเยี่ยวใส่อย่างเดียวจีแบบนั้น อ้าวมีถามไม่เอ่ยมีถามไม่เอ่ยมีบอมีบอเมื่อคืนสุพรรณฝนก็ตกหนักมากค่ะเห็นไหมเอาตกเข้าไปมันอยากจะร้อนนะ ลมหายโอ้แต่เวลา9โมง10โมงร้อนเหมือนเดิมโอ้ยตกไม่แม่นานนักน้ำก็หายไปหมดใต้ดินเนาะสักวันนึงไปทำให้น้ำท่วมทะเลทรายจริงมันสะใจไปเลย
ให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยจะถ่ายทำให้เฟซมาให้ดู กลางทะเลทรายบรรยากาศการทะเลทรายคงพิลึกพิลั่นให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยประมาณนั้นตรงมีใครถามนะผมพยายามดูอยู่นะครับไม่มีใครถามเลยโอ้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 ยไอ้โอ้โหยในจอนะควันเป็นควันเห็นควันไหมฮะเป็นศิลปะนะเห็นไหมเป็นเมฆหมอกลอยศิลปะนะทำไปเล่นไปดูดีเถอะครับควันเป็นเมฆหมอกลอยดูมันเป็นศิลปะครับเห็นไหมสบายใช่ไหมผมก็ว่ามันเป็นศิลปะได้ไงข้าวทา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 นะโอเคไปกันใหญ่เอาละเปลี่ยนห้องสักทีสิไปไหนไปยูทูบสิเป๊ะยูทูบเป๊ะมาแล้วจ้าหมุนติ้วๆเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บห่วยช่องของฉันเป๊ะมาแล้วจ้า เป๊ะ อ้าวห้อง YouTube มีใครบ้างเด้อวันนี้ซอสนิพพานซ่อนๆในตัวเราพระนิพพานมันซ่อนๆอยู่ตัวเรานะก็ปรมัตถ์นะครับปรมัตถสัจจะนั่นแล้วอย่าคิดมากถ้าเป็นภาษาก็คือปรมัตถ์นะครับถ้าเป็นภาษาลุงหอกคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมภาษาลุงหอกคือพลังงานบริสุทธิ์ภาษาลุงหอกภาษาเก่าภาษาแก่ภาษาเก็บ 2,000 กว่าปีมาแล้วคือปรมัตถสัจธรรมนั่นคำว่านิพพานนิพพานคือตรงนั้นทำไมถึงซ่อนมันทำไมถึงซ้อนใช้ภาษาให้มันยอกย้อนเข้าไปมันซ่อนมันซ้อนมันเล็กมันโอ้โหเล็กมากไม่มีใครถามเลยล่ะอุ้ยตายมีอยู่สองท่านมีคุณอะไรเอบีกับอุบลลักษ์สองคนโอ้ยหายไปไหนหมดขึ้นหน้าจอเต็มแต่ในตัวหนังสือมีสองแถวของระบบตัดได้ปราบทราบหรือว่าระบบไม่เป็นใจกับลุงออกวันนี้นะครับก็เลยเอาส่งเข้ามามีใครบ้างผมก็พอไม่เนื้อหาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังบ่อยๆนะครับภาษาลุงออกฟังบ่อยๆนะฟังแล้วมันจะเข้าหูมันจับเอาใจความคำสองคำแล้วก็ไปนั่งสมมติว่าไปเลี้ยงควายก็ท่องบทเอาไว้สองสามคำก็ได้ประโยชน์ผมว่างั้นนะอย่างเช่นไอ้ความจริงของมนุษย์ก็คือมนุษย์คือสร้างนั่นแหละความจริงตามกฎจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นนะครับก็คือกฎหมายก็ภาษานี่แหละแต่ว่าทำไมมีจะมาล่ะ ใช่เนาะส่วนจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็จะบอกว่าไม่ใช่ภาษาก็ไม่ใช่ก็คือภาษาเช่นดินน้ำก็คือภาษาจนได้ล่ะอากาศไงก็ภาษาจนได้ ใช่ไหมล่ะแล้วจริงโดยปรมัตถ์ก็เป็นภาษาอีกล่ะคำว่าปรมัตถ์คือภาษาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกินภาษามีนะมาถึงวันนี้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็ไปเจอในสิ่งที่เป็นปรมัตถ์เหมือนกันนะฮะถ้าโดยภาษานะฮะเขาจะเรียกกันว่านิวทริโนนะครับนิวทริโนนิวทริโน
หายตัวหายตัววุบหายแวบไปกับตาหายตัวเขาจับเอามาใช้ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับทางด้านจิตจิตไปรู้แล้วก็จับเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นแหละครับใช้ประโยชน์ได้เลยวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คือตรงนี้แหละครับมันต่างกันห่างคนละชั้นเลยนะครับห่างคนละชั้นห่างคนละเชิง ห่างกันอย่างมากก็แค่นั้นเองนะครับเนาะเนาะเนาะหายตัวแวบเหมือนจิตมันจะเร็วฮะแวบเหมือนกันครับคนไหนได้ก็ได้ตรงนั้นคนไหนไม่ได้ก็คือยังไม่ได้แต่มีโอกาสได้ทุกคนในโลกใบนี้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดทั้งนักเบียดและนักบวชนะครับสิ่งนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้จะได้จะเห็นจะเป็นนะครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีลุงหมอกว่าเราสู่กันฟังกลางอากาศผ่านจอนะครับโอเคไหมถ้าเป็นฉะนั้นก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักคุณคะมือเย็นมือเซนอ๋อคุณคะมือเซนอุทิศร่างกายแล้วเราเปลี่ยนใจไม่ให้แล้วจะบาปไหมโอ้ยก็รีบไปเปลี่ยนซะคุณยุพเรศรีบไปเปลี่ยนเลยที่ผ่านมาถูกหลอกเชื่อเขาแต่พอมาฟังลุงออกแล้วเลยกลับมาเป็นเชื่อเราสิเนี่ยเห็นไหมครับเชื่อเขาหรือเชื่อเราสิเนี่ยเห็นไหมมันก็มีทางอธิบายอยู่ไปรีบเซ็นคืนซะคืนพินัยกรรมซะ โอเคไหมต้องคืนตอนที่ยังไม่ได้บอดบ้วยบอนังเนี่ยครับไปรีบคืนรีบคืน มีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับทำไมผมถึงคิดไม่เหมือนชาวโลกครับ ผมก็ยังไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือของใครนะมองตามตรงครับไม่อยากจะให้ใครใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้วาทกรรมใช้บุญใช้บาปเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดูดดึงบุคคลที่ไม่รู้ให้อะไรนะให้หลงไหลคลั่งไคล้ตามนะครับเช่นบริจาคร่างกายที่ว่าเนี่ยครับนะเป็นครูใหญ่เรียนจากคนตายไปรักษาคนเป็นมันคนละมิติเลยใช่ไหมครับร่ำเรียนจากคนตายไปรักษาคนเป็นโอ้ยมันคนละเวอร์ชันเลยใช่ไหมครับมันคิดง่ายๆอย่าไปไกลโอ้ผมว่านะ ผมว่าเงินดีเนาะ ใช่ไหม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  ใช่ไหมศึกษาจากคนตายไปรักษาคนเป็นโอ้ยมันจะไปได้เรื่องอะไรกัน คนไหนคิดไม่ได้ก็ผมก็ได้ว่ามาปรับความเชื่อเดิมๆครับปรับนะครับคงไม่ถึงขั้นเปลี่ยนนะครับ ผมไม่เปลี่ยนความเชื่อใครไม่ได้หรอกจะปรับนะพอไหว ค่อยๆปรับทีละน้อยสองน้อยปรับความเชื่อเปลี่ยนเป็นความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ได้ไหมครับประโยคนี้ใช้ได้ไหมปรับความเชื่อมาแชร์ความคิดร่วมกันพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในขณะนี้ดีไหมภาษาดีนะภาษาดุกงอกให้ดูว่าปรับความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ภาษาดุกงอกใช้ได้นะ ถ้าเปลี่ยนความเชื่อมันหักจุดเกินไปหักด้ามพาด้วยหัวเข่ามันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายครับเปลี่ยนความเชื่อใช่ไหมครับเพราะมันเชื่อซะแล้วเชื่อแบบหัวชนฝาแล้วอย่างนี้เป็นต้นพอเชื่อปุ๊บก็โง่ปั๊บทันทีเลยครับพอเชื่อปุ๊บโง่ทันทีใดๆก็ได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงสร้างหูมาสองหูให้ไงเอามาชั่งตวงวัดตามความรู้สึกและความนึกคิดของตัวเราเองนะครับธรรมชาติก็ให้มาอย่างนี้โอเคไหมสองตาเวลาเห็นเหมือนกันสองรูจมูก
ทั้งนั้นสองมือสองขาสรุปก็คือในร่างกายตรวจสอบไม่ดีครับถ้าหากว่ามันเป็นอวัยวะมันมีหนึ่งเดียวเนี่ยต้องให้ระวังเวลาใช้เช่นปากอย่างนี้เป็นต้นมันหนึ่งเดียวมันปากใช่ไหมเวลาใช้ต้องให้ระวังนะพอเวลาใช้ไปแล้วมันก็มีคู่ต่อกรด้วยเสมอไม่เหมือนกับพูดคนอยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้นะพี่เอ๋ยพูดในบ้านในเมืองอยู่ในครอบครัวอยู่ไหนก็ตามทีต้องให้ระวังคำว่าระวังก็หมายความว่านึกถึงผลกระทบของผู้ที่เขาฟังด้วยไม่ใช่ใส่จัก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 ไปเลยถ้าแบบนั้นแล้วก็โอ้ยอยู่ยากนะในสังคมบอกให้ทราบนะอยู่ยากนะใช่ไหมวันก่อนนี้ผมพูดกันว่าฝึกหัดตัวเองเป็นมนุษย์สองอารมณ์เช่นสองอารมณ์สังเกตเขาเล่นหนังเล่นละครนะครับนั่นแหละมนุษย์สองอารมณ์นะครับนั่นแหละนั่นแหละนะมนุษย์สองอารมณ์ สังเกตนักแสดงนู่นนี่นั่นเขามนุษย์สองอารมณ์นะครับ สังเกตตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต้องให้ระวังสองอารมณ์แบบนั้นจะครบนะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จถ้าสองอารมณ์แบบนี้ก็หนีไปไกลๆ ไม่ต้องไปครบ โอเคนะสองอารมณ์ก็คืออารมณ์ร่าเริงด้วยนะครับจริงจังสมมติว่ามีอยู่ 100% จริงจังเนาะเราใช้ความจริงจังสัก 60% 70% นั่นนั่นก็เป็นอารมณ์ขันบ้างเนี่ยเขาเรียกว่า2อารมณ์ตรงนี้โอเคไหมฝึกหัดครับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็จะได้กับชีวิตของเราเองอยู่กับเราได้ตลอดไปเราอยู่คนเดียวก็สร้างอารมณ์ขมขันขึ้นมาได้ก็เป็นความสุขอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรก็ให้ระวังอารมณ์คือระวังปากนี่แหละครับ นะความคิดทำไมถึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดถ้าหากว่าเป็นความคิดมันจะนอกตัวครับคิดออกนอกตัวไปเลยไปหมดครับนะจะให้ดีอยู่คนเดียวให้ใช้ความคิดพินิจพิจารณาตัวของ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 เราเองนี่คือการค้นพบตัวเองก็ต้องคิดในเรื่องราวของตัวเองนะครับไปคิดถึงนอกตัวเองนั้นขอให้เป็นเรื่องของประกอบสมาชีพชอบเป็นการเรียนรู้นำมาประกอบอาชีพแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นอาชีพแล้วก็อย่าไปคิดมันไปไกลนักเนี่ยมันจะกูไม่กลับเมื่อกูไม่กลับก็จะกลายเป็นสติแตกหรือว่าบ้านั่นนะครับแบบแก้ผ้าเดินนะลุงออกเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะอ้าวไม่มีใครเติมต่อเลยโอ้ยคำถามไม่มีไม่มีผมก็ไปบ้านเก่าผมแล้วเนี่ยไม่มีผมก็ไปบ้านเก่าแล้วเนี่ยนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีผมไปจริงๆแล้วนี่เพิ่ง2:51โอ้เอาเร็วมีอีกบ่มีไหมมีอีกไหมไม่มีใครถามต่อมาเลยลุงออกก็ตันนะแบบนี้ตันนะเชื่อใจจันมีอะไรไหมไม่ครับไม่มีอะไรก็บ้านใครบ้านใครแล้วครับว่าไม่หนุกเลยตีมือข้างเดียวไม่หนุกครับอ่ะมาแล้วโอ้ยาวเหยียดเลยชมคลิปเมื่อคืนที่ผ่านมา TTM คุยกับลุงออกเข้าใจได้ว่า TTM ไม่ใช่ธรรมดาเป็นคลิปที่มีคุณค่ายิ่งฟังแล้วก็ยิ่ง get into แชร์ต่อแล้วล่ะจ้าใช้ได้ใช้ได้
ขอบคุณลุงออกมากๆที่ขอให้มีฝนเมื่อคืนตีสองได้มีฝนตกลงมาหลายชุดฟ้าแลบฟ้าร้องดีไม่มีฟ้าผ่าเพราะรู้จักกับลุงออกไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเพราะลุงออกเป็นเจ้าของฟ้าว่าเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีลมกบเขียดร้องดีใจจังเลยต้องกันใช่ครับลุงออกควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาปีไหนผมว่าไม่เกิน2ปีนะ ไม่น่าจะเกินปีครึ่งให้เวลาปีครึ่ง2ปี 5G กำลังบุกเบิกอยู่ตอนนี้ เชื่อว่าไม่เกิน2ปีแล้วครับโอ้โหคงจะสนุกมากนะครับคนอยู่หน้าจอจะสนุกบ้างนะครับมันจะเรียลไทม์มากครับคำว่าเรียลไทม์หมายความวินาทีนึงมันสื่อสารกันระหว่างท่านกับผมจะอยู่ใกล้กันเพียงใดก็ตามในโลกใบนี้สมมติว่าท่านอยู่กลางทะเลทรายนะผมอยู่นั่งก้าวเรามาจอชนกันเนี่ยครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะเฟซไลฟ์เนี่ยหรือ YouTube ไลฟ์เนี่ยครับนะผมพูดแป๊บเนี่ยคือ1วินาทีเนี่ยแป๊บตรงนี้ครับแป๊บถึงกันหมดเนี่ยฮะภาวะนี้เรียกว่าเรียลไทม์จริงๆเรียลไทม์จริงๆก็ไม่มีเวลานะครับเซต0คือ0นั่นคือไม่มีเวลาหรือเวลาเป็น0นั่นเองครับอันนั้นมันตัวคงค่าคงที่หมดถ้าได้ตรงนี้ก็สบายมากนะครับ ได้ค่าคงที่มันทำอะไรได้หมดนะครับในโลกใบนี้นะครับจะบอกให้ทราบว่าคนไหนได้ค่าคงที่นี่มา โลกใบนี้มันสามารถที่จะทำอะไรได้หมดนั่นๆๆๆนะคนที่รู้และเข้าใจค่าคงที่ตรงนี้ดีนะครับจะเป็นคนที่สามารถรวบรวมแรงทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวกันได้รวบรวมแรงทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวกันได้แรงที่ว่านั้นมีอยู่4คำพูดต่อไปนี้คือ1แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม2แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน3แรงโน้มถ่วง4แรงไฟฟ้าสถิตนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตเพราะคำว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้าแยกจากกันไม่ออกนะครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกนะครับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตทางวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถรวมได้เพราะว่ามันเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาประดิษฐ์มามันก็เลยเข้ากันไม่ได้กับแรงโน้มถ่วงโอเคไหมครับเข้ากันไม่ได้เลยกับแรงโน้มถ่วงดูประหนึ่งว่าแรงโน้มถ่วงเป็นตัวต้านกับสิ่งนั้นความจริงไม่มีอะไรมาต้านแรงโน้มถ่วงได้นะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกหน่วยทุกยูนิตในจักรวาลในมหาจักรวาลนะครับแรงโน้มถ่วงนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดวงอาทิตย์ก็มีแรงโน้มถ่วงยิ่งใหญ่ในดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์ก็มีแรงโน้มถ่วงนะโลกใบนี้ก็มีแรงโน้มถ่วงดาวใดๆที่เขาเรียกขานกันจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวมฤตยูดาวกินตับดาวกินไตดาวโพธิพัทดาวหะเฮ้ยโอ้โหเกือบหลุด สารพัดดาวนะครับมีแรงโน้มถ่วงหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเทหะวัตถุใดๆไม่ว่าจะอยู่ในโลกใบนี้แม้แต่ไฟแช็กนั่นก็มีแรงโน้มถ่วงไปด้วยใช่หมดนะ
สิ่งใดๆก็ตามที่มันเป็นมวลควันบุหรี่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงโน้มถ่วงหมดนะครับควันบุหรี่สูบๆไปแรงโน้มถ่วงเอาไปกินหมดพ่นไปเท่าไหร่ก็เอาไปกินหมดเนี่ยตายแรงโน้มถ่วงหมดให้ด้วยตายแรงดูดของโลกไปนี้หมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายมันเป็นคำนี้ครับ V เท่ากับ P Vacuum จะเท่ากับ Pressure ครับ Action จะเท่ากับ Reaction คนไหนที่เข้าใจเรื่องที่ลุงหงอกำลังพูดตรงนี้นะครับก็จะเท่ากันแต่ทั้งหมดต้องได้อย่างเดียวคือเรื่องอาการิโกคือเรื่องจิตนะฮะเรื่องจิตเท่านั้นจะทำได้เรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับของเจ้าไว้เลยนะครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคซิวิไลเนี่ยครับคนไหนที่เข้าใจกับสิ่งที่ลุงหอกำลังสู้เล่าสู่กันฟังนี้หนึ่งจะมีความแข็งแรงเกิดขึ้นในตัวตนใครที่รู้ตัวว่ามีโรคภัยเขาจะไม่เบียดเบียนเพียงแค่ได้ยินเสียงหงอกทั้งเองขยับนึกขยับตัวแล้วร่างกายจะดีหายใจให้ยาวอย่าลืมรับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนโอ้ไหมนั่นเอาไปใช้จะมีความแข็งแรงเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีความแข็งแรงเกิดขึ้นแล้วจะมีความอยากอยากทำอยากไปอยากทำงานอยากนู่นอยากนี่มีความอยากอยากทำนู่นนี่นั่นพอมีความอยากอยากเรียนหนังสืออยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันมีความอยากในตัวมันเองครับมันเกิดมันเองเมื่อมีความอยากก็ทำผลจากการทำก็จะเกิดประโยชน์เกิดผลตอบแทนถ้าเป็นวิชาชีพก็แปลว่าประกอบสมาชีพชอบได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของกายเป็นมนุษย์พึ่งตัวเองได้นี่เป็นหลักของยุคนี้ฮะจะยุคเข้ามาตรงนี้พึ่งตัวเองได้ โดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เด็กรุ่นนี้จะ get into ได้ง่ายมากครับเพราะว่าเป็นเด็กที่เหมือนกับขีดเส้นมาเรียบร้อยแล้วจ้าใครมีลูกมีหลานเกิดหลังวันที่1มกราคมอย่าไปตบอย่าไปตีเขาค่อยๆพูดนะรูปหัวบ้างรูปหลังบ้างเวลาหิวก็ให้เขากินให้ได้เวลาง่วงก็ให้นอนให้ได้เขาไม่ง่วงอย่าไปบังคับข่มขืนเขาใช่ไหมจัดการให้ตื่นเป็นเวลาทำงานเป็นกิจวัตรประจำวันให้ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวันแต่ละวันให้หน้าที่เอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งคนเป็นผู้ค้าขายก็ให้หน้าที่มีหน้าที่นับเงินเอาเงินไปเข้าธนาคารเห็นไหมต้องไว้วางใจเขาให้เขามีความเชื่อมั่นในความไว้วางใจให้ได้แล้วจะได้ลูกหลานดีนะไม่ใช่โอ้ยกลัวมันจะงิบกลัวมันจะหนีบโอ้ยอย่าไปกลัวมันลูกหลานนั่นนะใช่ไหมครับอยู่ที่เราดูแลมันนะ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 โอ้โหเต็มมาเลยทีนี้หันหน้ามาทีนี้คำถามเต็มจอเลยโอ้เอาโกหกได้แต่ห้ามหลอกลวงคืออะไรครับอย่างเช่นผมจะโกหกท่านเวลานี้ได้แน่นอนแต่ผมก็ไม่หลอกลวงท่านเลยเช่นอย่าไปนะเดี๋ยวนี้อย่าไปนะอย่าไปนะเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยถ้าไปแล้วตายนะไม่รู้ไปแล้วครับไม่รู้แล้วอย่าไปถ้าไปแล้วตายนะมนุษย์มันควรจะกลัวตายทำไมถึงอย่าไปเพราะที่นั่นเช่นในน้ำมันมีจระเข้อย่ากระโดดนะโดดกระโดดจระเข้งับนะเพราะฉะนั้นโกหกอย่างนี้ไม่ได้หลอกลวงใครเลยโอเคไหมครับคำว่าโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงนะครับหลอกลวงก็คือหวังผลเอาทรัพย์สินผู้อื่นมาเป็นของเราเห็นไหมครับคำว่าหลอกลวงโอเคไหมครับหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของเราหลอกลวงเขาให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเนี่ยอย่าไปหลอกลวงเด็กเล็กเด็กโตอย่าไปหลอกลวงเขา
นะอย่าไปหลอกลวงเขาอยากได้ก็ขอเขาสบายๆขอเขากินขอเขาอยู่ขอเขาใช้เขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็อย่าเอาขอเขานะให้เขาเป็นฝ่ายให้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมไปบังคับเอาทุกๆเรื่องนะครับอยากได้ก็ขอเอาขอกันกินขอกันใช้ธรรมดาธรรมดานี่ครับเขาไม่ให้ก็อย่าไปโกรธเขาเขาไม่ให้ก็อย่าไปทะเลาะกับเขาโอเคไหมครับใช้หลักง่ายๆในการอยู่ด้วยกันสังคมโลกใบนี้นะครับอย่างผมเนี่ยเหมือนกันถ้าผมไม่มีก็ขอหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้มาเรือที่ใช้เครื่องมือเครื่องมือสื่อสารที่จะนำมาใช้ในการถ่ายทอดถ่ายทำเนี่ยครับท่านที่อยู่หน้าจออยู่ใกล้อยู่ไกลท่านก็ส่งมาให้บางทีก็มาให้กับมือกับตัวเงี้ยนะก็ขอกันอย่างนี้แต่อย่าหลอกลวงไปทำนู่นไปกินเหล้าเมายาไปลุยใดก็สุดแท้แต่นะนั่นถือว่าเอามาแล้วหลอกลวงแบบนั้นอย่าทำนะครับแค่นะก็เข้าใจแล้วต้องมีหลักของเราเอาไว้แล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันนานๆประมาณนั้นแหละแมนบอหวังว่าเข้าใจนะคุณจักรวาลพีเนาะตั้งแต่งับอากาศมาทุกวันระยะนี้รู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนที่ในตัวเราคืออะไรครับขี่กระตือหรือมั้งขี่กระตือรู้จักขี่กระตือไหมพูดคนบนทุกคนเนี้ยขี่กระตือนะคุณรถตุ๊กๆเนี่ยนครพนมเนี่ยนะนะนะขี่กระตือรู้จักขี่กระตือไหมพญาติตัวตืดอยู่ในท้องมันลิ้นเอาไม่ได้นะพลังงานบริสุทธิ์อย่างนั้นอากาศไม่ใช่มันขับเคลื่อนหมดทุกอนุธาตุนะในร่างกายเพราะฉะนั้นก็มันขับเคลื่อนในร่างกายเรานะครับพลังงานบริสุทธิ์มันทํางานนะครับอย่าวิตกอกกระเพื่อมครับของดีทั้งสิ้นนะฮะโอเคนะคุณรถตุ๊กๆมือบวมมากครับโดนผึ้งต่อยที่มือขวา จะไปยากอะไรมันโดนมึงต่อยมึงขวาใช่ไหมเอามือซ้ายรูปสิรูปเลยลุงงอกบอกให้ทำเนี่ยหายเดี๋ยวนี้ด้วยรูปเลยปื้ดๆลุงงอกบอกให้ทำทำไปเถอะลูกแม่สาขอนอย่าให้มันต่อยตากันแล้วขึ้นถ้าต่อยตาเนี่ยอันตรายนะครับต่อยตาบางทีเนี่ยหลับตาไม่ทันนะครับมันใส่เข้าไปเปลือกตาเข้าไปในลูกตาได้เพราะพิษมันรุนแรงนะครับพวกพึ่งพวกต่อต่อยไหนต่อยไปอย่าไปต่อยตาพอทิ่มตาปุ๊บโอ้โหนะครับปวดแสนสาหัสแทบตาจะถลนเลยนะครับถามว่าหนูเคยเจอไหมไม่ต้องเจอแค่มันตอนอย่างอื่นมันก็ปวดมากอยู่แล้วโดนตาเนี่ยก็ไม่ต้องให้โดนก็รู้อยู่แล้วความรู้สึกพวกนี้นะครับโอเคนะคุณลุงคะขณะนี้ประเทศเราร้อนมากเช่นนี้แล้วจะมีโอกาสเย็นลงเหมือนสมัยก่อนๆหรือเปล่าคะผมว่านะในส่วนตัวของผมนะผมนึกไปถึงนู่นนะฮะเมื่ออายุพศ2500นะครับพศ2500นี่เป็นอากาศที่เวลาหนาวก็หนาวสุดขั้วหัวใจนะอุบลนี่จะหนาวมากกรุงเทพเป็นงานดูเหมือนอย่างงาน23ตุลา23ตุลานี่จะหนาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่เสื้อกันหนาวทุกวันนี้ไม่มีเลยคำว่าหนาวนั้นไม่มีเลยนะครับเดือนตุลาไม่มีหนาวเลยแปลว่าไอ้เจ้าความร้อนมันมาแทนที่สมมติเลยนะต่างจังหวัดเราเคยหนาวกัน เดือนตุลาจะหนาวมากแล้วล่ะตุลาพฤศจิกาธันวา ตอนนี้ไม่หนาวเลยเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งชี้ได้อย่างง่ายดาย60ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นฉะนั้นถามว่าจะกลับมาสู่เหมือนเดิมไหมนะครับผมว่านะตอบลำบากมากครับลำบากเหลือเกินครับลำบากมากเหลือเกินทางโลกใบนี้เขาพูดกันว่านะครับเรื่องของ
เอลนีโญลานีญาน่ะ เรื่องฝนตกก็ท่วมแหลกล้านให้เละไปหมดร้อนแห้งแล้งก็ทั่วไปหมดจะตายกันทั้งโลกเขาบอกว่าภายใน15ปีนะถ้าไม่มีการปรับแก้ไขในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกเขาเน้นเรื่องก๊าซเรือนกระจกถ้าไม่มีการปรับแก้ไขเรือนกระจกภายใน15ปีโลกมันจะร้อนมากยิ่งขึ้น 3-4-5 องศาและจะล้มตายกันแบบละเนระนาดนะครับส่วนลุงงอบอกว่าภายใน15ปีถ้าหากว่าแต่ละประเทศเห็นดีงามนะเชื่อว่าที่เขาพูดหน้าวันนั้นจะไม่เป็นจริงนะครับดูสิใครแน่กันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และคนทั้งโลกก็พูดแบบเช่นนั้นแต่ลุงงอจะพูดในเชิงกับขั้วกับข้างครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้อง มีอะไรมีวิธีในการที่จะทำให้นะฟ้าฝนตกครับพยายามกันช่วยกันใครมีอะไรก็ช่วยกันท่านมีสตังก็ช่วยลุงหงอกนะก็ดีเหมือนกัน ลุงหงอกไม่ได้ทำไรไถนาเนาะ ใช่ไหมล่ะลุงหงอกไม่มีอาชีพมีแค่สองมือเปล่าใครให้อะไรมาก็กินไม่ให้อะไรมาก็ไม่กินวันนี้ก็มีคนมาจากเยอรมันเลยมาใช้สองมือเปล่าเยียวยารักษากันกลับก็สบายนะมาจากอุดรใช่ไหมบินมาเลยจากเยอรมันไปหาอุดรเคยไปสถานที่สำคัญเช่นวัดบางแห่งถ้ำภูเขาควายแล้วมีความรู้สึกปิติน้ำตาไหลตื้นตันใจร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเป็นเพราะอีหยังก็แปลว่า get into ใช่ไหมเข้าใจซาบซึ้งปิตินะเหมือนกับไปเห็นสถานที่ภูเขาควายก็อยากจะไปเหมือนกันนะใครอยู่ภูเขาควายประเทศลาวเนี่ยบอกเลยนะอยากจะไปสถานที่นั้นเหมือนกันเพราะว่ามันเงินเรื่องของการทำสมาธิในเชิงของมิตินะครับมันจะไปร่วงรู้ใดๆพอประมาณเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไปเจอสถานที่จริงแล้วมันคงจะพิลึกพิลั่นดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ภูเขาควายจะบอกว่าเคยไปจริงๆนะครับได้ยินแต่ชื่อนะ ถ้าคนไหนที่เคยไปแล้วก็จัดขบวนทัพไปก็คงก็ว่าดีเหมือนกันอยากจะเจอเหมือนกันเพราะว่าสถานที่ที่มันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนในเรื่องของมิติกายใจจิตภายในเนี่ยก็อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศโดยตรงนะใครมีสื่อสารก็บอกหน่อยแล้วก็นำพาด้วยนะที่ว่าไม่ใช่บอกให้ไปคนเดียวแล้วไม่นำทางไม่เอานะต้องสามารถนำทางได้ด้วยนะครับมันถึงจะเจ๋งนะฮะ เส้นหลังข้างขวาตึงกว่าข้างซ้ายอยากให้ปรับสมดุลให้ครับลุงงอกเวลายืนนานๆจะปวดก้มเงยครับก้มแบบดำนาก้มดำนาให้มือถึงพื้นนะตรงแอดไปข้างหลังโยกตัวซ้ายขวาเนี่ยนะนะกำปั้นทุบหน้าขานั่งยองๆลุกขึ้นเต้นเหมือนกบเนี่ยแค่นี้เส้นหลังก็จะคลายนะครับทำไปด้วยลุงหงอบอกให้ทำไปเถอะนะอย่าไปทำใกล้ตะลิ่งเลยเดี๋ยวจะตกเหวใช่แล้วครับนะมีคนแถบนั้นรู้จักภูเขาควายจะไปเมื่อไหร่บอกได้ค่ะไว้บอกมารอดนะครับแต่เดี๋ยวพฤษภาไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวพฤษภานี่จะไปอเมริกานะครับวันที่19วันที่18ที่นั่งเกล้าเป็นการ
ถวายอาหารแด่พระสงฆ์องค์เนร10รูปนะครับใครจะมาร่วมวงบุญด้วยก็เชิญที่นี่ สั่งโต๊ะจีนมาทั้งหมด20โต๊ะโต๊ะละ10ชีวิตประมาณ200มั้งเท่า200คนถ้าเกินแล้วไม่ได้จริงๆตรงกันสำหรับคนที่จะไปยามาจะทำบุญทำทานก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมทำกันปีละหนึ่งครั้งประมาณนั้น โอเคไหมโต๊ะจีนใครอยากจะสนับสนุนก็เชิญอัตยาสาย 2,300 บาทโต๊ะจีนนะครับสั่งที่นครปฐมนี่เองครับเป็นขาประจำทำมา 4-5 ปีแล้วเจ้าเดิมเจ้าเดิมนะครับ อาหารโต๊ะจีนใครอยากจะเผื่อแผงปันก็เชิญตะวันทิยาสายลุงออกไม่มีจะกระทุบหม้อข้าวตัวเองเองว่าไปนู่นโน่นโน่โน่โอเคจบนะไม่ได้เพิ่มเติมเลยเหนื่อยไหมวันนี้ท่านที่ทำงานทำการกันก็พยายามสดชื่นกันหน่อยครับระยะนี้ก็จะบอกว่าทนผมไม่ได้สอนให้ใครทนนะครับทำความเข้าใจครับอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจการบ้านการเมืองไปอย่างนั้นก็ให้เข้าใจตามอย่าไปโทษใครถ้าโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นเช่นนี้แหละเป็นเช่นนี้มานานแล้วไม่เชื่อมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงระยะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับให้เข้าใจตรงนี้หน่อยนึง เป็นช่วงระยะเกิดการเปลี่ยนผ่านกันครับในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองเขาก็แย่งชิงทุกสมัยนะครับพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่นะเป็นกันทั้งหมดในโลกใบนี้เหมือนกัน นะพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ทำลายกันให้ย่อยยับไปต่างๆเหล่านี้แต่นะวันนี้ให้ไว้วางใจสามสหายเขาก็แล้วกันเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองอะไรไม่ดีเขาจะจัดการเขาเองอะไรดีเขาจะทำช่วยกันปกป้องคุ้มครองให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นนะขอให้เข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในกรอบนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะอยู่อย่างสันติวิธีอย่าไปโทษใครนะครับเพราะเราเกิดมาเราก็ไม่เจอมันปฏิเสธการเกิดมาไม่ได้นะครับปฏิเสธการเกิดมาเป็นตัวตนอย่างนี้ไม่ได้เรามีอย่างเดียวคือต้องทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแล้วก็สามารถจะปรับตัวได้ก็แค่นี้เองครับแล้วก็ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ไหนก็เป็นกันทุกคนนะโลกใบนี้เป็นกันทุกประเทศนะครับเรื่องของอำนาจเขาแย่งกันมาทุกประเทศนะครับมันมีไม่มีที่แย่งที่เดียวนะที่ไหนรู้ไหมที่หลุมฝังศพนั่นแหละ ที่นั่นนะไม่ต้องให้ใครแย่งใครตรงนั้นไปเบิร์นๆแล้วเชิญอย่าไปไหนก็ไปประมาณนั้น ดีไหมพี่ คิดอย่างลงหมอลงตัวง่ายจังเลยนะ จริงนะ คิดแบบลงหมอง่ายจัง โอเคบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ประกอบชีพตามปกติเด้อซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอละพอโอ้โหที่นครปฐมฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งสามสิบถึงตีสองสามสิบเล่นกันทั้งชั่วโมงจะหรอโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วต้องงั้นใช่ครับดี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 โอเคครับรับทราบผมดูจอนู้นจอใหญ่นู่นจอเฟซอันนี้จอยูทูบเนี่ยที่ผมนี่จอยูทูบจอเฟซอยู่ที่นู่น ผมมีสองจอที่นี่ นะก็หวังว่าคงจะประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำเป็นหลักเอาไว้ครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับพยายามอย่าทรยศกับอาชีพตัวเองนะครับอย่าทรยศกับอาชีพตัวเองแล้วก็จะโตวันโตคืนดีวันดีคืนนะครับอย่าลืมหามาได้ก็
ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินของการที่หามาได้เนาะแล้วก็จัดการใช้สอยให้อย่างลงตัวสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้เนี่ยสุดยอดนะพี่นะสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้มันยอดเยี่ยมนะอย่างผมทุกวันผมไม่มีหนี้ผมก็มีความสุขทุกวันเห็นไหมครับมีหนี้ไม่ไหวมันเหมือนกับแบกหินเดินนะเบนี่นะมันหลอกหลอนนะมีหนี้จริงๆนะโอเคไหมก็เป็นว่าแล้วก็จะลืมนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะปกป้องคุ้มครองดูแลมนุษย์ดีๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เห็นเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นทิพย์หมดนะครับเขาจะรู้เห็นเองแน่นอนนะครับส่วนมนุษย์ที่ไม่ดีก็เขาจัดการเขาเองนะโอเคครับเอวังก็มีแต่ตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม